สวัสดีค่ะจากนี้นะคะเราจะฝึกสมาธิบำบัดกันสมาธิบำบัดหรือ SKT คือการที่เราใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่เราใช้อยู่นะคะให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสมาธิบำบัดคือการที่เราหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปช่วยในการหมุนเวียนของเลือดนะคะแล้วก็กั้นลมหายใจวิธีการกั้นลมหายใจและเรานับในใจ1 2 3จากนั้นเราค่อยปล่อยลมหายใจออกยาวๆโดยปล่อยออกทางปากนะคะเปิดปากเล็กน้อยปล่อยลมหายใจออกทางปากต่อไปเราจะใช้ท่าในการฝึกซึ่งท่าที่เราเข้ามาฝึกเนี่ยก็คือโยคะอย่างนึงประโยชน์ที่เราจะได้คือจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีมากนะคะเราลองดูนะคะให้เราค่อยๆขยับตัวนะคะแล้วก็ยืดเหยียดปลายเท้าออกไปค่ะให้เรายืดปลายเท้าวางส้นเท้าลงที่พื้นตั้งกระดูกสันหลังให้ตรง2มือวางหงายไว้ที่หัวเข่าลองดูนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าทำความเข้าใจก่อนเวลาที่เราหายใจเข้าให้เราค่อยๆเลื่อน2มือตัวเองไปหาข้อเท้านะคะจากนั้นเราจะกั้นลมหายใจแล้วก็นับในใจ1 2 3หายใจออกค่อยๆนะคะลาก2มือทิ้งตัวไปด้านหลังนี่คือการหายใจออกทิ้งตัวไปด้านหลังประมาณสัก45องศาสิ่งสำคัญคือหัวเข่าต้องไม่งอนะคะหัวเข่าต้องไม่งอจากนั้นหายใจเข้ารอบใหม่ค่อยๆเลื่อนตัวเองขึ้นขมแมวท้องช่วยเลื่อน2มือไปหาข้อเท้าจากนั้นกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกค่อยๆทิ้งตัวไปด้านหลังจากนั้นหายใจเข้ารอบใหม่ก็เลื่อนเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะลองฝึกดูกันสักเล็กน้อยนะคะพอเราทำได้เราก็จะทำต่อกันเองที่บ้านนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีมากนะคะลดอาการท้องผูกให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงค่อยๆหลับตาลงมีสมาธิรับรู้แค่ลมหายใจของตัวเราเองหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าเมื่อเราทำครบ20รอบของลมหายใจให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วปล่อยตัวตามสบายเราอาจจะฝึกวันละ2เซตก็ได้หรือ1เซตก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราจะเลือกฝึกในเวลาที่เราสะดวกนะคะเรายังมีอีกหลากหลายท่าเราจะติดตามชมกันใหม่นะคะสำหรับท่าอื่นในวันต่อไปนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ